ท่านผู้ชมนคนไหนที่อยากลิ้มลองอาหารของร้านฮอกเกอร์ชานซึ่งว่ากันว่าเป็นร้านระดับมิชลินสตาร์ที่มีราคาถูกที่สุดในโลกและก็ยังเป็นหนึ่งใน2ร้านสตรีทฟู้ดที่ได้มิชลินสตาร์นี้ไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดร้านฮอกเกอร์ชานสาขาแรกได้มาเปิดให้บริการในกรุงเทพมหานครแล้วครับร้านฮอกเกอร์ชานที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2552ที่ประเทศสิงคโปร์เกิดจากการสร้างสารรค์ของเชฟชาญหนเมง ซึ่งอยู่ในวงการอาหารมานานกว่า35ปีครับโดยเมนูเด็ดของร้านนี้ก็มีทั้งข้าวหน้าไก่บะหมี่เต้าหู้ทอดซึ่งแม้ว่าจะมีราคาถูกแต่รสชาตินั้นอร่อยยิ่งกว่าระดับพัตคานะครับจนได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศและในที่สุดครับมิชลินก็ต้องยอมติดดาวให้เมื่อปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่ร้านอาหารข้างถนนได้รับการยกย่องในระดับนี้ ละล่าสุดร้านฮอเกอร์ชานก็ได้มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยแล้วที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันครับสองสาวันนี้ดีมากครับตั้งแต่วันเสาร์มาเนี่ยขายดีเลยเราก็แปลกใจอยู่ที่สิ่งที่ขายได้ตอนนี้เป็นหมูส,ส่วนใหญ่แต่ไก่เนี่ยก็กําลังเริ่มเริ่ม,มพิกกลับมาแล้วเพราะจริงๆแล้วสินค้าหลักก็คือไก่ซีอิ๊วเทอร์มินอลเป็นที่ที่ดีครับมันเป็นห้างที่ไซส์กาลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ค่อยมีมุมอับ ะัะนั้นได้ที่นี่เราก็ดีใจเพราะว่ามีทั้ง BTS แล้วก็มีทั้งใต้ดินด้วยรถไฟใต้ดินทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวเลยคุณอธิพลบอกด้วยนะครับว่ารสชาติและคุณภาพของฮ o อกเกอร์ชานในไทยจะเหมือนกับที่สิงคโปร์ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆนําเข้ามาจากสิงคโปร์นอกจากนี้เชฟชาญเจ้าของสูตรเด็ดไก่ซีอิ๊วที่ได้รับมิชลินสตาร์ก็ยังมาควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองครับ